สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่น้องไทเกอร์พาเพลินจะพาชมต้นบอนสบู่เลือดหรือว่าพญาลิงดำค่ะแต่ก็ดูช่วยแม่หน่อยนะคะเพราะว่าต้นนี้ได้มาตอนที่น้องยังเล็กอยู่ก็น่าจะเป็นสบู่เลือดหรือว่าพญาลิงดำค่ะตอนที่ได้มานะคะจะมีแค่ต้นเดียวและต้นเล็กๆเล็กมากค่ะได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้มาปลูกไว้นะคะลักษณะของใบใจใหญ่มากค่ะแล้วก็จะสวยนะคะจะมันวาวค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะพาชมนะคะต้นบอนสบู่เลือดนะคะหรือว่าพญาลิงดำตอนได้มาต้นเล็กๆค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็แตกกอนะคะหรือว่ามีจำนวนต้นอยู่ประมาณ4ต้นนะคะได้4ต้นนะคะคือลักษณะต้นเขาจะใหญ่มากนะคะยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำนะคะแล้วก็ดินที่เราปลูกแล้วก็การดูแลรักษานะคะตามความเชื่อถ้าเราปลูกต้นบอนพญาลิงดำหรือว่าสบู่เลือดนะคะตามความเชื่อเขาก็จะช่วยป้องกันภัยนะคะหรือว่าป้องกันสิ่งไม่ดีค่ะการปลูกต้นไม้นะคะเราก็ใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะกว่าที่น้องจะเจริญเติบโตนะคะนี่เลยค่ะนี่คือลักษณะใบของน้องนะคะจะมันวาวนะคะลักษณะใบของน้องวันนี้นะคะแม่น้องไทเกอร์ก็พาชมต้นบอนนะคะหรือว่าถ้าทุกคนเห็นว่าที่พาดูไม่ใช่ต้นบอนพญาลิงดำหรือว่าว่านสบู่เลือดนะคะก็บอกแม่ได้นะคะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ